คูรุกรอบโพสล่าสุดถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองสำหรับคูรุกรอบคนาทิพย์สุนทรรักษ์ติวเตอร์ชื่อดังก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ทำเอาเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับต่างก็พากันช็อกหนักหลังออกมาประกาศลาออกจากวงการบันเทิงยุติการทำหน้าที่ทั้งหมดล่าสุดเมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2564ที่ผ่านมาคูรุกรอบได้ออกมาโพสต์ล่าสุด เป็นครั้งสุดท้ายกับการทำหน้าที่ดำเนินรายการวิทยุพุทธออพุทโธโดยโพสต์ภาพอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าตอนเป็นเด็กต่างจังหวัดเดินผ่านป่ายางมาขึ้นรถสองแถวเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ระยะทางกว่า20กิโลนั่งไปกับหลับหลับ,ลบตื่นๆตืนจนนับครั้งไม่ถ้วนชีวิตตอนนั้นมองเห็นตึก GMM เป็นเพียงจุดเ,ดเล็กๆในชีวิตที่เกินเอื้อมไม่มีทางที่เด็กอย่างเราจะไปถึงแม้แต่ตรงทาง เข้าตัดภาพมาอยู่ในเทศจุราการเข้าตึก GMM ง่ายขึ้นมากแต่ก็ไปได้แค่ในฐานะคนที่ทำงานเบื้องหลังเดินเดินไปส่องศิลปินในใจอยากทำงานที่นี่ใจจะขาดและเป้าหมายสูงสุดก็คือต้องทางแบบ EFM วันหนึ่งหน้าต่างก็เปิดมีคนโทรเข้ามาให้ทดลองทำเทปดีเจ แต่วันนั้นหน้าต่างก็ปิดลงอย่างเร็วเพราะเรายังไม่พร้อมใจสลายและเกือบยอมแพ้แต่วันหนึ่งประตูที่นั้นก็เปิดต้อนรับเราอีกครั้งในวันที่เราเหมาะกับการนั่งในห้องจัดกับคนคุณภาพจริงๆการได้อยู่บนโพสเตอร์นี้กับทุกคนและการขึ้นไปที่ชั้น38ของตึกในครั้งแล้วครั้งเราจึงเป็นเหมือนการได้อยู่ในฝันที่ดีมากของเด็กคนหนึ่งและได้ฝันดีมานานมากแล้ว วันนี้ก็แค่ตื่นแล้วก็เก็บฝันเหล่านั้นเป็นความทรงจำที่สวยงามเมื่อไหร่ที่หลับตาลงจะยิ้มหัวเราะและร้องไห้ได้เสมอวันนี้ออกจากกลุ่มไลน์ของ EFM แล้วลูกกอบขอบคุณทุกคนในบ้านหลังนี้ที่รักและเมตตากันเสมอมาทามกางเพื่อนพ้องและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว